คุณผู้ชมครับมีเรื่องของเด็กอีกหนึ่งเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล นะครับถ้าหากว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในหลายจุดก็ต้องระมัดระวังกันเรื่องของตู้ ATM เกิดไฟฟ้ารั่วนะครับแล้วไฟฟ้ารั่วเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่เด็กและผู้ปกครองเนี่ยไปกดเงินที่ตู้ ATM ปรากฏว่าทำให้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ครับนี่เป็นสภาพมือของเด็กหญิงนะครับวัยเพียงแค่2ขวบเท่านั้นครับที่มือมีรอยแผลซึ่งคุณแม่เนี่ยระบุว่าเกิดจากการถูกไฟช็อตที่ตู้ ATM ครับขณะที่คุณแม่เนี่ยพาไปกดเงินที่ตู้ ATM ภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับคุณแม่ได้โพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ครับระบุบอกว่าระหว่างกดเงินจากตู้ ATM เมื่อวันที่13พฤศจิกายนนะครับลูกสาววัย2ขวบถูกไฟฟ้าช็อตและมีอาการเหมือนกับจะหมดสติแต่โชคดีที่รถพยาบาลมาถึงเร็วและขณะนี้อาการของน้องปลอดภัยแล้วพร้อมกันนี้เรียกร้องไปยังผู้รับผิดชอบให้เข้ามาซ่อมแซมและตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำแผงเหล็กมาปิดกั้นล้อมรอบตู้ ATM เอาไว้เพื่อความปลอดภัยพร้อมกันนี้ก็เขียนข้อความกระดาษติดเอาไว้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยห้ามเข้าอันตรายไฟฟ้ารั่วแล้วก็ยังสังเกตเห็นด้านหลังตู้ ATM ของธนาคารบางแห่งเนี่ยมีสายไฟระยงระยางซึ่งก็คาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเหล่านี้หรือเปล่าสำหรับไฟฟ้าช็อตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ต้องไปเช็คกันหน่อยไปดูกันหน่อยเรื่องของระบบไฟฟ้าของตู้ ATM มันเป็นตู้ที่อย่างไรเราก็ตามเราไปใช้บริการเราต้องสัมผัสอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่ามันมีไฟรั่วไฟช็อตขึ้นมานี่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ผ่านไปผ่านมาในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยถ้าหากว่าไฟมันแรงจริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสส่งผลได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวัง